คนที่เป็นรุ่นพี่อยากจะมีกิจกรรมมหาวิทยาลัยก็อนุญาตแล้วทำอะไรดีไม่คือถ้าจะบอกว่านี่พาไปแนะนำดิฉันว่ามันดูสวยไปอ่ะคือไม่มีใครอยากทำแบบนั้นหรอกนึกออกไหมคือว่าไม่ก็ทำในมหาวิทยาลัยก็ได้ไงแนะนำพวกเราดิฉันว่ามันจริงๆมันมีเอนเตอร์เทนอีกอย่างอื่นอีกมากนะครับอย่างเช่นการร้องเพลงการเล่นกีฬาการจัดแชร์เลนจ์แข่งกัน อะไรก็ตามแต่งั้นสมมติจัดแชร์เลนจ์แข่งกันเนี่ย มีน้องเนี่ยไม่กล้าบอกแล้วว่าเป็นอะไรหรือว่าเริ่มมีอาการอะไรรุ่นพี่จะสังเกตจากอะไรได้บ้างคะอันนี้บอกถึงแบบว่ารุ่นพี่ที่จะเอาไปใช้ในแง่ดีนะได้โปรดเถอะวันนี้ทำรายการจะต้องใส่วงเล็บไว้ตลอดเลยอะว่าในแง่ดีนะเข้าใจนะโอเคคืออย่างแรกสุดเลยเนี่ยควรจะต้องมีระเบียบคือต้องมีวิธีการคัดกรองน้องๆก่อนเบื้องต้นก็เรียกการสกรีนนิ่งนะครับอย่างน้อยสุดก็คือให้น้องเขากรอกประวัติทุกคนประวัติทางการแพทย์ใช่ไหมถูกต้องครับประวัติการแพทย์หรือชอบไม่ชอบอะไรนิสัยส่วนตัวคือให้เป็นโปรไฟล์ของน้องนั้นให้เราผู้รุ่นพี่จะได้รู้จักเขาด้วยอันที่สองจะรู้ว่าน้องเขาแพ้อาหารอะไรหรือเปล่าบางทีเราจัดเลี้ยงร่วมกันบางคนเป็นอิสลามบางคนเป็นคริสต์เนี่ยนะครับแพ้อาหารทะเลแพ้ถั่วถูกต้องครับเราจะได้รู้ไว้เมืองนอกนี่เรื่องใหญ่มากเพราะนอกเขาแพ้ถั่วกันเยอะเมืองไทยเราไม่ค่อยแพ้นะครับแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะไม่มีนะ แล้วก็อันนี้คือดับแรกที่สำคัญที่สุดนะครับแล้วก็รุ่นพี่เนี่ยต้องมารีวิวดูเลยเวลาจะทำอะไรคนนี้เป็นพิเศษยังไงคือไม่ใช่รับน้องไม่ใช่สักแต่ว่ารับน้องเพื่อใช้อำนาจในการบีบบังคับมันต้องรู้จักน้องให้ดีว่าคนนี้ควรจะต้องได้รับการดูแลแบบใดการแยกการนอนบางคนที่ต่างประเทศถึงขั้นที่ว่าบางคนนอนละเมอกลางคืนเขาแยกเลยเขาดูแลเป็นพิเศษอย่างนี้ก็มีนะครับนี่คืออันดับที่หนึ่งอันดับสองก็คือการมองด้วยสายตานะครับมองเวลาเราเจอน้องๆเนี่ยรุ่นพี่ต้องมีบางกลุ่มอย่างคณะแพทย์เนี่ยเราจะรู้กันอยู่แล้วนะครับก็จะมีรุ่นพี่ที่เป็นชั้นคลินิกหรือว่าชั้นปีเก่งสูงๆเขาก็จะมาออกค่ายหรือว่ารับน้องร่วมด้วยเขาก็จะมองออกว่าคนนี้ดูซีดคนนี้ดูมีภาวะภูมิแพ้นะครับมันมองจากภายนอกออกจากสีผิวนะครับอาการใต้ตาคล้ำนะครับอาการนิ้วมือมีการเปลี่ยนสีน้องมีอาการเดินแล้วงอตัวตลอดเวลาคือมันมีวิธีการสังเกตซึ่งคนทั่วไปคณะทั่วไปอาจจะไม่ได้สังเกตขนาดนั้นก็เอาแค่ว่าน้องดูเฮลตี้ไหมหรือมีผู้เชี่ยวชาญมาช่วยดูเลยก็ดีนะคะในการที่จะมาแบบว่าสักคนนึงอะไรอย่างนี้ดิฉันว่ายากอันนี้ยากมันควรจะเป็นแต่มันยากมันยากมากครับเพราะฉะนั้นเราต้องย้อนกลับไปดูก็คือ1สกรีนนิ่งให้เรียบร้อยก่อนนะครับ2ถึงสกรีนนิ่งแล้วบางทีน้องบางคนไม่รู้ว่าเป็นอะไรก็ดูเบื้องต้นว่ามันไหวมั้ยเด็กบางคนไหวมั้ยนะครับแล้วก็3รับฟังน้องเค้าว่าบางคนน้องเค้าแบบพี่ผมไม่เคยวิ่งขึ้นบันได10ชั้นเลยผมไม่เคยผมจะไหวมั้ยครับงั้นลองนั้นน้องเอา2ชั้นก่อนเอา3ชั้นก่อนคุยกันได้แล้วอย่าไปดูถูกเขาอย่าไปบอกว่าเองไม่ได้เองผิดนะเด็กบางคนมันฝืนเพื่อเราเพื่อจะได้เป็นแบบให้เพื่อนชื่นชมไม่ผิดจากเพื่อนเป็นเรื่องสำคัญมากก็คือการใช้อำนาจทั้งอำนาจจากการดูถูกอำนาจจากถ้อยคำและอำนาจจากกำลังจริงๆที่เบียร์ทำหน้าอยากพูดอะไรอยู่ตลอดเวลาไม่ดิฉันรู้สึกว่าในทั้งหมดเนี้ยโอเคมันฟังดูดีมากแต่ในแง่ของดิฉันแล้วดิฉันมีความรู้สึกว่าคนเราเนี่ยพอตั้งตนขึ้นมาเราก็จะใช้อำนาจในทางต่างๆเนี่ยคนส่วนใหญ่ที่ใช้อำนาจเหล่านี้มักจะลืมมองตัวเองเสมอใช่แม้แต่ตัวเองใช่ไหมครับไม่ใช่ค่ะรับน้องค่ะรับน้องแม้แต่ตัวเองยังนี่ดีว่าโอเคครับคือแม้แต่ตัวเองยังไม่เคยสำรวจตัวเองเลยว่าเราสุขภาพดีหรือเปล่าใช่เพราะฉะนั้นไม่มีวันที่จะดูคนอื่นออกดิฉันว่าอันนี้ยากมากยากมากคือแม้ว่าจะให้กรอกประวัติอะไรรุ่นพี่ก็ดูไม่รู้อยู่ดีไม่รู้อยู่ดีอ่านหรือเปล่าก็ไม่อ่านด้วยเพราะฉะนั้นสิ่งที่ควรจะทำมากที่สุดก็คือว่าทำให้เรื่องการรับน้องที่จะต้องมีความรุนแรงต่างๆนี้เป็นเรื่องผิดกฎหมายค่ะดิฉันขอแนะนำอันนี้เลยว่าควรจะเป็นเรื่องผิดกฎหมายก่อนเลยคือคุณรู้สึกว่าคือทุกคนพูดกันได้เยาวชนคืออนาคตของชาติแล้วดูสิดูวิธีที่เราดูแลเขาสิ